อนนี้ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเดินทางไปไหนจะลองชวนคุณผู้ชมนะคะพาคุณแม่ค่ะไปงานนี้ค่ะงานชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบรมีครั้งที่2นะคะก็เป็นงานที่มีศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือชนเผ่าแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์นะคะถูกนำมารวบรวมไว้ภายในงานอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำของให้คุณแม่ด้วยนะคะงานนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2562ค่ะภายในงานนะคะก็จะมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติและจัดแสดงพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ในการส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมไทยนอกจากนี้ค่ะยังมีการรวบรวมนะคะสำหรับงานหัตถศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์จากครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปหัตถกรรมทายาทช่างศิลปหัตถกรรมและมีสมาชิกศักดิ์สิทธิ์กว่า55ร้านนะคะอย่างเช่นค่ะมีผ้าทอจากผ้าไหมมัดหมี่นะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของผ้างานเซรามิกต่างๆเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีผ้าแพรวาด้วยผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงเครื่องประดับเครื่องทองโบราณเครื่องเงินสุโขทัยงานเครื่องถมและงานศิลปะหัตถกรรมไทยต่างๆเนี่ยมีมาให้ดูมีมาให้จำหน่ายเนี่ยเยอะแยะมากมายทีเดียวจะเห็นได้ว่าชาวต่างชาติก็สนใจเนาะเรื่องของหัตถกรรมของประเทศไทยด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานก็ยังได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปค่ะคือคุณผู้ชมท่านใดอาจจะนึกไม่ออกทุกปีให้ดอกมะลิให้พวงมาลัยถ้าเกิดว่าไปงานนี้นะคะก็สามารถที่จะประดิษฐ์เป็นของขวัญให้กับตัวเองใช่ค่ะอย่างนี้ก็มันน่าภูมิใจมากกว่านะคะทำกับมือถือไปกอดแม่โอ้คอนเซ็ปต์น่าสนใจใช่ค่ะเขาบอกว่ามีการทำของขวัญให้กับคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงการเสวนารากแห่งชาติพันธุ์ค่ะและเปลี่ยนเรื่องราววิถีชนเผ่าแล้วก็ชาติพันธุ์มีการแสดงด้วยเป็นงานเต้นรำอาขาระบำมงนะคะฟ้อนสาวไหมไทยยวนฟ้อนผูไทยค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนี่กระเป๋าเครื่องจักสานต่างๆนะคะก็มีอยู่ที่งานนี้เหมือนกันก็เดินทางไปได้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2562ค่ะที่ศูนย์การค้า M Quartier ค่ะก็เดินทางสะดวกนะฮะไปใช้บริการของ BTS พร้อมพงษ์นะฮะลงไปก็สามารถเชื่อมต่อไปถึง M Quartier ได้เลยนะครับค่ะ